รมเจรจาธุรกิจการค้าก็ออกมาเปิดเผยประเด็นที่ถือว่าเป็นปัจจัยความท้าทายของเศรษฐกิจทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้างมาติดตามกันครับสเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟเว่นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญเลยนะครับโดยคุณอารมน์ทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย ท่านก็กล่าวบนเวทีเสวนานะ Thailand e c o n o m i c r e s i l i e n c e and o p p o r t u n i t i e s โดยบอกว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาก็มีหลากหลายเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจการค้าของโลกครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด -19 ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะระหว่างขั้วมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อไทยโดยตรงแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่ว,ว่าอย่างไรก็ตามครับจากการคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจของไทยในปี2566โดยสำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็พบอย่างนี้ครับว่าอยู่ในระหว่างร้อยละ2.7จนถึงร้อยละ3.7แล้วก็คาดการณ์ต่อด้วยนะครับว่าการซองในปีนี้จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ1ซึ่งก็ชะลอตัวจากปี2515แล้วก็มีการประเมินด้วยนะครับว่าการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้ครับแต่อาจจะค่อยเป็นค่อยไป เพราะว่าเศรษฐกิจนั้นยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายความขัดย àng, แย้งรัสเซียแล้วก็ยูเครนรวมถึงปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอล尼โยทีนี้จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกทําให้ทั้งภาครัฐเลเอกนชนก็ต้องจับมือกันทํางานอย่างใกล้ชิดครับเพื่อให้สามารถปรับตัวรับกับความท้าทายที่เกิดขึ้นโดยแบ่งเป็น3ประเด็นสําคัญดังต,งต่อไปนี้ครับเรื่องแรกคือความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ซึ่งก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีผลกระทบในวงกว้างด้วยนะครับโดยสหรัฐมีการออกกฎหมายสําคัญไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศกฎหมายควบคุมการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูงไปยังประเทศจีนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีการส่งเสริมอุตสาหการรมแบตเตอรี่และรถยนต์พลังงานฟ้าในประเทศด้วย ประเด็นที่2คือการขยายตัวของมาตรการทางการค้ารูปแบบใหม่โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเพราะว่าหลายประเทศเริ่มออกนโยบายด้านแรงงานสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เชื่อมโยงกับการค้าเพิ่มมากขึ้นครับโดยสภาพยุโรปนั้นถือว่าเป็นประเทศสําคัญในการขับเคลื่อนก็จะมีการออกนโยบายทั้งการตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อยร้อยละ5 5ภายในปี2อ7 3และนโยบาย N e t ซ e r รในปี2อ9 3 ประเด็นที่3คือความเสี่ยงปัจจัยการผลิตวัตถุดิบอาหารและพลังงานและด้วยความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครนก็มีผลต่อห่วงสู้ประทานด้านอาหารและพลังงานโลกการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์เอลนิโยก็มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารด้วยนะครับ ดังนั้นประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารอาจจะต้องใช้โอกาสความมั่นคงทางอาหารในการขับเคลื่อนสินค้าทางการเกษตรและอ่านไปยังประเทศที่ไม่สามารถผลิตอาหารได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ